ไทไฟเอ็กซ์ตรีมรวมพลังสร้างความสุขสู่3จังหวัดชายแดนใต้ครับวันนี้ผมมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันคุณสมรักคำสิงแล้วก็ทางด้านของคุณปัญญาเทพเฉลิมนะครับผู้บรรยายร่วมจาก3จังหวัดชายแดนใต้มาร่วมบรรยายร่วมกันครับครับผมวันนี้ก็เป็นไทไฟมาบุกเบิกนะครับทำให้พี่น้องชาวปัตตานีหรือ3จังหวัดเนี่ยรอยิ้มเต็มเมืองเลยครับวันนี้ครับครับก็ถือว่าไทไฟนั้นให้โอกาสนะครับกับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการได้มามีส่วนร่วมกับการจัดการแข่งขันที่ถือว่าเป็นมวยไทยระดับโลกนะครับคุณสมรักษ์คำสิงและมิสเตอร์ป๋องครับผมยิ่งใหญ่จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับที่สนามเดอะเรนโบว์สเตเดียมนะครับที่จังหวัดปัตตานีครับคนเยอะมากรอยยิ้มเต็มสนามเต็มเมืองเลยทั้งวันนะวันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 20,000 คนนะครับคุณสมรักษ์คำสิงครับจริงๆแล้วนะครับก็มีคำขวัญของเมืองมีคำขวัญฮะเมืองงาม3วัฒนธรรมศูนย์ฮาลานเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาใช่ครับถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีแดนใต้สันติสุขถูกต้องครับคุณสมรักษ์ครับผมศูนย์ศูนย์ฮาลานเลิศล้ำคือศูนย์อาหารศูนย์อาหารครับปักใต้นั้นถือว่าที่ปัตตานีนะครับจะเป็นศูนย์รวมอาหารฮาลานของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับที่ถือว่าถูกต้องตามหลักศาสนาแล้วก็อร่อยที่สุดครับผมครับผมครับผมวันนี้เป็นการสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มจริงๆนะครับไทไฟท์ถ่ายทอดสดคู่แรกวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างมาจิดฮามิดนะครับจากอิหร่านเจอกับลีโอบินโตจากฝรั่งเศสครับทางด้านของมาจิดฮามิดนะครับก็ฉายาก็คือเพชฌฆาตจอมโหดครับส่วนลีโอบินโตนี่เป็นน้องชายของเจ้าอองตวนบินโตครับไอ้หนูอัจฉริยะจากฝรั่งเศสเกิดที่เมืองตูลูสนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี่อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ครับเรียกว่ารักเมืองไทยเต็มหัวใจครับทางด้านของลีโอบินโตครับวันนี้คุณพ่อนะครับนั่นก็คือเซ็งปินโตนะครับก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาเชียร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทั้ง2คนด้วยครับมิสเตอร์ป๋องครับครับครับการไหว้ครูนี่ฮะเห็นไหมฮะนักมวยฝึกมวยต้องมีครูบาอาจารย์การไหว้ครูฮะไม่เกี่ยวกับศาสนาเห็นไหมฮะศาสนาไหนก็ต้องไหว้ครูก่อนนะฮะขอพรจากพระพุทธเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะฮะให้มีชัยชนะคุ้มครองคุ้มครองดูแลไม่ให้เจ็บเยอะครับผมเอาว่าเจ็บน้อยๆนะครับถ้าเกิดซ้อมมากก็เจ็บน้อยครับซ้อมน้อยจะเจ็บมากครับความมันความสนุกไม่ได้อยู่บนเวทีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะร่วมสนุกได้ด้วยการพิมพ์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็นผ่านรายการไทยไฟโดยส่งมาที่4838166นะครับโดยเสียค่าส่งครั้งละ6บาท10ข้อความโดนใจนะครับจะได้รับกระเป๋าเดินทางจากอีซูซูจำนวน10รางวัลมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาทนะครับก็เรียนเชิญนะครับส่งเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยไทยระดับโลกที่ยิ่งใหญ่อย่างไทไฟกันครับสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทไฟรวมพลังความสุขสู่3จังหวัดชายแดนใต้เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนต้องขอบคุณคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานอำนวยการจัดการแข่งขันครับคุณนพพรวาทินครับประธานจัดการแข่งขันพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ในฐานะผู้ร่วมจัดการแข่งขันคุณประมุขละมุนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในฐานะผู้ร่วมจัดการแข่งขันครับบนเวทีกันเลยเอาละครับบนเวทีครับคุณสมรักษ์คำสิงครับดูอย่างนี้นะฮะมาจิกเมื่อสักครู่นะฮะจะฮาแล้วก็เฮเหมือนกับตอนเปิดตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรู้ครับนี่ดูแล้วนี่ถ้าเกิดเจอแข้งเข้าไปนี่อาจจะฮาไม่ออกเฮไม่ออกก็ได้นะครับติดตามกันยาวๆครับลีโอบินโตนี่ได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าลีโอบินโตนะครับเป็นนักมวยฝรั่งเศสนะฮะซึ่งการชกมวยนี่ผ่านมาระดับเป็นร้อยเหมือนกันครับแล้วมาฝึกมวยไทยเนี่ยมาต่ำกว่า10ปีนะครับตอนนี้มาย้ายมาอยู่เมืองไทยที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะตอนนี้มาปักหลักอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะครับประจวบคีรีขันธ์นะฮะนี่แค่ออเดิร์ฟครับคอยดูพี่ชายกับอันทวนอีกครับอันทวนนี่ก็หล่อไม่แพ้กันเลยขวัญใจสาวมาเองนะครับวันนี้จับจองด้านหน้าเต็มเลยฮะครับผมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการชยุทธบรกิจนิติโชตนะครับก็กลุ่มโดยประธานผู้ตัดสินไทยไฟครับนายวีระกัจฉปะคีรินครับผู้อำนวยการสถาบันมวยไทยแห่งชาติวางแข้งเนียนๆมากอย่างกับมวยไทยครับสำหรับลีโอนะครับต่อยมวยมาเยอะได้ทั้งมวยยอดเยี่ยมของลุมพินีครับโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้รางวัลประจำปีเลยครับเตะก้านคอคนไทยนอกมาแล้วครับ2010นะครับมวยยอดเยี่ยมเวทีลุมพินีนะครับลีโอปินโตวันนี้มาสาวสาวกรี๊ดสลบเหมือนกันนะฮะสาวสาวก็เยอะนะครับเยอะครับวันนี้ฮะสาวสาวปัตตานีเนี่ยสาวสาวเยอะฮะกระเทยก็แยะตั้งหน้าวันทีดูคู่นี้ครับโอ้มีทั้งพ่อยกแม่ยกนะครับเยอะแยะไปหมดครับวันนี้
เดินเข้าหาครับทางด้านของลีโอพินโตก็ไม่กล้าบูมบามนะครับยกแรกนี่จะสังเกตว่าไทไฟไม่มีการติดชึ่งกันมากมายนักนะครับอาวุธนี่ออกเร็วครับถ้าเกิดตีเข่านี่ต้องตีให้ชัดเจนครับตีแบบตีเข่าทูขี้ใครนี่กรรมการจะแยกทันทีครับเพราะว่ามีเวลาชกกัน3ยกเท่านั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมวยครับยกที่1ต้องดูเชิงพอดูไปแป๊บๆไม่มีอะไรนี่ลุยเลยยกที่1นี่ต้องดูเชิงก่อนครับแน่ฮะเดี๋ยวคอยดูยก2ครับนี่กล้ามเป็นมัดครับมวยจากยิลานครับยิลานครับได้อย่างหนาครับได้อย่างหนามาจิ้มโอ้โหลูกนี้แม่ทำเอาแฟนมวยในสนามเดอะเรนโบว์สเตเดียมถึงกับเฮฮาขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหพอลบไปทีเดียวนักชกจากยิลานนี่มองหาทีมงานเลยครับมองหาทางบ้านเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับโอ้ยจบด้วยแข้งขวาครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมธนูทางฟันศอกไปครับโอ้นักมวยอีลาเนี่ยประมาทไม่ได้ครับเพราะกล้ามเป็นมัดๆเลยฮะส่วนลีโอนี่โอ้สำอางฮะหุ่นสำอางแต่ว่าเอ้าโหเนี่ยฮะเหลี่ยมมวยเนี่ยจัดจ้านลูกนี้เตะยกล้อเลยนะครับคือเขาได้อย่างหนาแหละครับทางด้านของนักชกจากอิหร่านลำพักลำโคตรดีครับแทงซ้ายมาครับลีโอโอ้ยทีมจัดการบวกของลีโอครับครับลีโอถึงแม้ว่าจะดูบอบบางกว่านะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของฝีไม้ลายมือนั้นจะเหนือกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยมีความเป็นมวยมากกว่าครับทางด้านของลีโอปิโต้ครับดูกันยาวครับไทยไฟก็มาเป็นที่บุกเบิกเลยครับกีฬาคือยาวิเศษวันนี้ไทยไฟนำมาจัดที่นี่เลยมาเป็นยาวิเศษเลยนะฮะให้เยาวชนน้องๆให้ประชาชนมีความสุขนะฮะสาวจังหวัดภาคใต้อีกหน่อยเนี่ยต้องอาศัยแรงจากเยาวชนนะฮะเยาวชนเนี่ยให้มาสร้างความรักความสามัคคีให้พัฒนาบ้านเรามาเป็นเมืองหน้าอยู่ให้ได้เลยครับดูวิดีโอเตะโอเตะหนักมากครับลีโอครับพยายามเดินดัดด้วยแข้งขวาครับทางด้านของลีโอเดินแทงโอ้ยแทงซ้ายสวยครับลีโอเริ่มมองว่าเอ้ยมันมีอะไรเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเข่าลอยนะครับลีโอลูกนี้เริ่มนะพอยกแรกดูเชิงแล้วพอดูเชิงไปปั๊บบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรมีแต่กล้ามเฉยเออเดินแล้วครับทุบซ้ายครับต่อยลำตัวเข้าเล็กเป้าใหญ่ครับแทงเข่าซ้ายครับลีโอครับโอ้โหกดคอต้องมาไม่ค่อยเตี้ยครับทางด้านของมาจิกครับมาจิกนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะแผ่วไปไม่เหมือนกับตอนที่เปิดตัวเมื่อสักครู่สงสัยแกเอาแรงนี่ไปแอคชั่นในช่วงเปิดตัวซะเยอะนะครับโอ้โหลีลาลีลานี่กวนเหลือเกินครับสุดยอดนะลีลาเปิดตัวลีโอเดินไม่ได้รออย่างเดียวครับโอ้ยฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายโอ้ยลูกนี้ฮุกลูกนี้ผ่านใบหูเสียงลมบังพืชเลยครับขนหัวลุกเลยครับเอาเอาไปป๊อปเอาแหมมีล่างสลับบนครับมีหมัดเสริมมีตังหาครับเตรียมอาวุธมาครบครับมาจิ้นลีโออยากจะถามมาจิ้นเหลือเกินว่าจะหนีไปไหนครับเวทีก็มีอยู่เท่านี้ครับเดินก็มาเมอร์ลีโอฟันศอกขวาครับแหมชิโยสันดั้งเพียงนิดเดียวตอนเปิดตัวนี่น่ากลัวมากครับน่ากลัวครับมาจิ้นเส้นแลบชักกระตุกมาเลยครับโอ้น่ากลัวจะเดินโดนเยอะแล้วครับตอนนี้พยายามใช้หมัดครับมาจิ้นพยายามติดเบรกด้วยการใช้หมัดแต่ว่าลีโอไม่สนครับหมัดเบาเหลือเกินก็หมดยก2พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับสเตย์อัลตร้าโฟร์ทีเอฟไอน้ำดื่มตราสิงติดตามไทยไฟเอสตรีมปัตตานีครับโอ้ยแข้งขวาลักขาครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหแทงแหลมเหลือเกินตัดกลับมานี่ล้มลงไปครับทางด้านของลีโอครับครับก็จิบๆนะครับตอนนี้เริ่มต่อยด้วยความมั่นใจครับลีโอนะเป็นกล้านะลีโอเนี่ยแข็งแรงมากครับตอนนี้ไม่แน่ครับต่อยไปต่อยมาอาจจะเป็นพระเอกหนังก็ได้นะตอนนี้อยู่เมืองไทยนานนะเดินไปครับหน้าตาเนี่ยโอ้โหความเข้มเนี่ยความเข้มกับหน้าตาไม่เข้ากันนะครับหน้าตาหวานเทียบเลยครับแต่ตีหนักมากเดินแล้วครับเดินเตะขู่เลยครับทางด้านของลีโอครับมาจิ้นต้องถอยครับถอยไม่ได้ถอยอย่างเดียวครับถอยแล้วมีหมัดโอ้ยโดนแข้งขวาเต็มกกหูเดินเข้าหาครับลีโอจังหวะดีครับออกแข้งขวาครับมาจิ้นจัดตาตัดล่างครับลีโอนี้ถ้าว่าไม่ดูหน้าตานะครับดูลีลานี่ก็คือคนไทยดีๆนี่เองนะครับฝีไม้ลายมือในการชกมวยไทยเดินสายลูกช้าเลยครับลูกช้าเลยครับ
นักชกจากอิหร่านหนักเริ่มหนักกล้ามนะครับวอริโอเตะกล้ามเตะกล้ามฮะแล้วกล้ามเนี่ยกล้ามเนี่ยไปกองอยู่ที่เดียวกันกล้ามแดงไปหมดนะฮะตอนนี้มาเชียงแข้งขวาครับแข้งซ้ายแข้งขวาครับตอนนี้ไม่ต้องไปกินอะไรแล้วครับสงสัยจะอิ่มแข้งแล้วครับตอนนี้เดินครับลีโอครับปลีเข้าหามาจิตจะหนีไปไหนครับออกแข้งขวาครับลีโอพยายามจะงัดศอกซ้ายครับขามานี่เต้นแลบมาครับขากลับสงสัยต้องไปนอนห้องแลบครับก็คนเล่นไม่ไหวแล้วครับไม่อยากลุกขึ้นนะฮะตอนนี้มาจิ๊กขามาเต้นแลบมาเลยครับขากลับไปนอนห้องแลบแน่นอนนะดูอย่างนี้โอ้เอาเป็นว่าเดินกลับที่พักให้มันรอดก่อนแล้วกันตอนนี้เพราะว่าโดนไปเยอะเหลือเกินครับน่วมไปทั้งตัวแล้วครับนวดให้น่วมครับทางด้านของลีโอแข้งขวาเต้นมานะตอนกลับนี่จะเต้นไปหรือเปล่ามาจิ๊กนะฮะอาจจะลงเปลครับอาจจะลงเปลนะฮะยางก็อยู่ได้คือผมกล้ามเยอะครับลีโอเตะกล้ามมากองอยู่ที่เดียวกันนะฮะแหมกล้ามแกเริ่มใหญ่ขึ้นนะฮะมาจิ๊กตอนนี้เนี่ยโดนลีโอเตะนะอยู่ข้างเดียวโอ้โหลีโอนี่โหดจริงๆครับโหดฮะโหดโอ้คือมาจิ๊กนี่จะยอมสงบศึกแล้วนะครับลีโอบอกว่าเอาไปอีกแข้งนึงครับของฝากจากประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้คุณพ่อนะครับเดินทางมานั่งอยู่ขอบเวทีให้กำลังใจนะฮะลูกชายหัวแก้วหัวแหวน2คนพูดถึงปัตตานีนะครับก็ชอบคำขวัญในคำหนึ่งชนน้อมนำศรัทธาเนี่ยก็เป็นถิ่นศักดิ์สิทธิ์นะครับครับไม่ว่าเป็นมัสยิดกรือเซกรือเซครับกรือเซฮะมัสยิดกรือเซนะครับศาลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวแล้วก็วัดช้างให้เรียกว่ามีทุกศาสนาเลยทีเดียวเลยครับที่นี่นะครับก็คนนักท่องเที่ยวนี่บางถ้านับถือศาสนาอิสลามก็มาที่นี่ครับที่แม่คนยิมก็มาที่นี่มีพุทธคริสต์อิสลามครบแล้วนะครับก็เรียกว่าศาสนานี่ไม่ได้แบ่งแยกในเรื่องของความรักที่มีต่อกันของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้ครับก็ถือว่าเป็นดินแดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดรักครับนี่นะฮะโดนไปหลายดอกนะฮะมาจิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นพับในพับนอกนะครับนี่ลูกนี้ครับโอ้โหทำเอาเป๋ไปโดนไปหลายขนาดนะครับเดี๋ยวพบกับการชูมือนะครับผลการแข่งขันจะเป็นทางการจากคุณแมทธิวเดชแล้วผลการแข่งขันอยู่ที่มือผมแล้วครับ and the winner is France Leo Pinto Leo Pinto ครับนักชกจากฝรั่งเศสแต่หัวใจคนไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของมาจิตฮามิดไปได้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะครับ